الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับ ก็ถือว่าเรากลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับณสถานที่แห่งนี้กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับอันเนื่องมาจากกิจกรรมของการเล่นแชร์ใช่ไหมฮะ ทำให้เรามาเจอกันถึงแม้ว่ามันจะเป็น อะไรนะครับเป็นกิจกรรมที่ต่างจากกิจกรรมอื่นๆทั่วไปแต่เราก็ทำให้กิจกรรมนี้ผูกพันกับเรื่องราวของศาสนามันก็จบแบบสวยงามได้เหมือนกันเพราะว่าในโลกดุนยานี้มีน้องกิจกรรมเยอะมากในการสังสรรค์บางคนมาเจอกันพบปะกันเพราะเรามีอาหารให้กินเรามีของหวานบางคนมาเจอกันเพราะงานแต่งบางคนมาเจอกันเพราะต้องการที่จะพบปะกันญาติพี่น้องเคยญาติแต่ไม่มีอะไรเลยนะครับที่จะสดเสร็จหรือว่าจะสมบูรณ์หรือว่าจะได้รับความพอใจหากว่ากิจกรรมนั้นไม่มีการผูกไว้ซึ่งเรื่องศาสนาทุกครั้งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาจะพูดคุยกับบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีเนี่ยก็จะกล่าวในตอนสุดท้ายว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกมหาบริสุทธิ์แด่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์และฉันขออภัยโทษจากพระองค์ฉันขออภัยโทษจากพระองค์และฉันขอตอบัตตูต่อพระองค์แสดงว่าทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมมันจะเกิดขึ้นด้วยกับความดีและความผิดให้มันจบลงสุดท้ายของกิจกรรมด้วยกับความดีเอาศาสนามาโยงเอาศาสนามาผูกอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะได้ประกันกิจกรรมของเราที่ทำในทุกๆครั้งอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮฺให้เกิดความง่ายดายนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยย้อนรอยประวัติศาสตร์นิดนึงเราอาจจะไม่ได้พูดถึงตัวเราเองวันนี้ผมไม่ได้จะมาพูดถึงตัวพี่น้องหรือว่าสถานะของพวกเราทุกคนแต่เราจะพูดถึงคนคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างให้กับเราเป็นบุคคลที่เราต้องรักเขาเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาบอกกับเราเมื่อ 1,500 กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขานั่งอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์แล้วเขาก็บอกว่าอิสตักตูอิคฮวานีฉันคิดถึงพี่น้องของฉันซอฮาบะห์งงเลยซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่ท่านนบีก็ตกใจอวะลัสนาอิคฮวานุกพวกเราไม่ใช่พี่น้องของท่านหรือมุฮัมมัดนบีบอกว่าอันตุมลัสตุมอิคฮวานีพวกท่านไม่ใช่พี่น้องของฉันวะมันอิคฮวานุกและใครคือพี่น้องของท่านมุฮัมมัดนบีบอกว่าอิควานียากูนุบะดีคนที่เป็นพี่น้องของฉันเขาจะมาหลังจากที่ฉันตายไปแล้วเขาจะมาหลังจากที่ฉันตายไปแล้ววะลัมยารานีเขาเนี่ยจะยุมีนูบีวะลัมยารานีเขาทุกคนจะเชื่อว่าฉันมีชีวิตอยู่แต่เขาจะไม่เห็นเขาจะเชื่อฉันมีชีวิตอยู่ทั้งที่พวกเขาไม่เจอฉันไม่เห็นฉันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังบอกว่าพวกเราทุกคนคือพี่น้องของท่านนบีมุฮัมมัดเราที่นั่งอยู่ที่นี่คือพี่น้องของท่านนบีมุฮัมมัดเราที่เกิดมาเป็นคนไทยคือพี่น้องของนบีมุฮัมมัดเราที่แผ่นดินห่างไกลจากแผ่นดินอาหรับแต่นบีเรียกเราว่าพี่น้องของนบีมุฮัมมัดและนบีก็บอกว่าอิสตักตูฉันคิดถึงคนพวกนี้ฉันอยากจะเจอจังเลยคนพวกนี้
อัรจูลิกออิควานีฉันปรารถนาจะเจอพวกเขามาชาอัลลอฮ์เราได้เป็นพี่น้องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ตัวไหมครับว่าเรามีพี่น้องท่านหนึ่งที่อยากจะเจอเรามากและพี่น้องท่านนี้ณตำแหน่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามะกอมัมมะห์มูดะนบีมุฮัมมัดถูกแต่งตั้งให้อยู่ในสถานะที่สูงที่สุดเลยในวันกิยามะฮ์ในบรรดาอัมบิยะที่มีผู้คนมากมายแต่นบีมุฮัมมัดถูกแต่งตั้งสูงที่สุดและนบีมุฮัมมัดอยู่ในสถานที่เรียกว่าอันวะซีละในสวรรค์เนี่ยมี100ชั้นตามหะดีษของอิหม่ามบุคอรีบรรดาผู้ศรัทธาจะเข้าไปอยู่ในแต่ละสวรรค์แต่ละชั้นแตกต่างกันไปด้วยกับความดีของเขาจะมีอยู่สถานที่เดียวที่ชายคนเดียวคนคนเดียวจะเข้าไปพำนักอยู่สถานที่นั้นถูกเรียกว่าอัลวะซีละนั่นคือสถานที่ของท่านนบีมุฮัมมัดและใกล้สถานที่นั้นคือพี่น้องของท่านนบีมุฮัมมัดนั่นคือพวกเรานั่นคือพวกเราที่เราจะได้อยู่กับนบีมุฮัมมัดแต่เราเคยรู้สึกไหมว่านบีเป็นพี่น้องของเราในขณะที่นบีรู้สึกว่าเราคือพี่น้องของท่านนบีทำอะไรให้กับพวกเราตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตต้องแบกรับภารกิจอะไรก่อนที่นบีมุฮัมมัดจะถูกแต่งตั้งผู้หญิงทำซีนาพ่อเอาลูกสาวไปแต่งงานกับเพื่อนบ้านและเพื่อนบ้านต้องเอาลูกสาวมาแต่งงานกับเขาผู้หญิงคนนึงต้องไปนอนกับผู้ชาย10คนออกลูกมาหน้าเหมือนใครคือแต่งงานกับคนนั้นจารีตประเพณีที่เกิดก่อนอัลอิสลามคือความเสื่อมโทรมของมนุษย์ไม่มีสภาพไปแตกต่างไปกับสัตว์มีสภาพเหมือนกับสัตว์เลยอย่าจะฆ่าอย่าจะข่มขืนอย่าจะเอาใครอย่าจะยึดทรัพย์สมบัติใครทำได้หมดก่อนนบีมุฮัมมัดจะถูกแต่งตั้งเผ่าคอสรัตกับเผ่าอัสสองเผ่านี้ในเมืองมะดีนะห์เป็นเผ่าที่เป็นโจทย์กันเห็นหน้ากันเมื่อไหร่ตีกันเมื่อนั้นเลยถามว่านบีต้องแบกรับอะไรรู้ไหมครับผู้คนต่างสักการะความเชื่อต้องสักการะต่อรูปปั้นต่อเจวิต365ตัวที่อยู่ในมักกะห์นบีต้องแบกรับอะไรครับคนเดียวนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมภารกิจของท่านทำให้ผู้คนที่สักการะต่อรูปปั้นสักการะต่อธรรมชาติสักการะต่อดวงดาวหันมาสักการะต่อพระเจ้าองค์เดียวให้ได้ภารกิจของนบีซึ่งในขณะนั้นไม่มีใครสักคนสักการะต่อพระเจ้าองค์เดียวภารกิจของท่านนบีทำให้ผู้ชายเลิกทำซินาให้ได้ภารกิจของท่านนบีทำให้ผู้หญิงคุมฮิญาบให้ได้ภารกิจของท่านนบีคือทำให้สองเผ่าดีกันคืนดีกันให้ได้อัลลอฮ์คนเดียวพี่น้องคนเดียวที่ต้องแบกรับภารกิจอันมากมายแต่นบีต้องทำเพราะถูกสั่งใช้ให้ต้องทำตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งนะครับนบีรู้สึกหนักอกหนักใจสภาพมันเหมือนกับว่าถ้าหากว่าเราพี่น้องคนหนึ่งคนใดในนี้นะครับอาจารย์เรืองนิดก็ได้อาจารย์เรืองนิดถูกแต่งตั้งให้ต้องบอกพี่น้องทุกคนถ้าทะเลาะกันทำยังไงให้คืนดีกันมันหนักใจหนักใจมากแค่เอาแค่สังคมเราเล็กๆเนี่ยรู้จักกันมานานแสนนานแต่เราไม่สามารถทำให้พี่น้องเราดีกันได้แต่นบีไม่ใช่แค่ทำให้คนสองคนที่ทะเลาะกันดีกันทำให้คนทั้งเมืองทั้งเผ่าทุกๆเผ่าดีกันให้ได้เรื่องยากมากแต่นบีต้องทำนบีต้องทำเพราะนบีสำนึกถึงคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกท่านนบีว่ากุมฟะอังดิรจงลุกขึ้นแล้วก็เตือนพวกของท่านวะรับบะกะฟะกับบิรจงกล่าวถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยิ่งใหญ่ถ้าเรามองเรื่องราวปัญหาที่อยู่ในโลกรอบตัวเราเนี่ย
เรามองเอาไปเทียบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องต้องมองให้ออกว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่และปัญหาของเราเล็กเหมือนนบีเนี่ยนบีพอเริ่มเผยแผ่สัจธรรมนะครับญาติท่านนบีอบูญะฮันเคยจัดงานวันเกิดให้ท่านนบีมุฮัมมัดพอนบีถูกแต่งตั้งเป็นนบีอบูญะฮันเกียรตินบีมุฮัมมัดด่าท่านนบีมุฮัมมัดคนที่เป็นญาติเหมือนกับญาติเราอะถ้าเราจะเรียกร้องอิสลามขึ้นมาเนี่ยจะทำงานศาสนาเนี่ยจะบอกคนที่เป็นคนในของเรากันเองมาเป็นมาละหมาดมาเป็นคนดีมาอย่างนู้นมาอย่างนี้มาดีกันเถิดจะถูกคนคนหนึ่งที่เป็นคนใกล้ชิดของเราเคยดีกับเราเคยทำดีกับเราทุกอย่างอยู่ดีๆวันหนึ่งบอกเราบ้าบอกเราเพี้ยนปฏิเสธเราอบูญะฮันปฏิเสธท่านนบีนบีจะไปในสถานที่แห่งหนตำบลใดอบูญะฮันจะติดตามนบีไปนบีบอกพี่น้องจงรู้จักอัลลอฮ์องค์เดียวอย่าสักการะต่อสิ่งอื่นพวกท่านสร้างพวกท่านอย่าสักการะต่อสิ่งที่พวกท่านสร้างอัลลอฮ์องค์เดียวอบูญะฮันบอกไอ้นี่มันบ้านบีบอกไปตลาดนบีบอกเรียกคนจากตลาดเอามาฟังหน่อยนบีบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวภารกิจนบีนบีพูดไปทั้งที่ไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในตลาดเขาจะฟังนบีหรือไม่แต่นบีต้องพูดนบีพูดนบีเสียใจทุกครั้งที่คนผินหลังหนีนบีไม่เรียกร้องใครได้เลยนะครับในยุคตอนนั้นตอนที่อยู่เมืองมักกะนบีต้องแอบในการดะวะในการเชิญชวนอบูญะฮันกับภรรยาของเขาแกล้งท่านนบีมุฮัมมัดเอาเรือตะปูเรือใบนะครับเอาหนามเนี่ยเอาโปรยในทางที่นบีมุฮัมมัดจะเดินไปนบีต้องเดินแล้วก็หนามตำเท้าไม่มีใครสักคนเข้าไปช่วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีพอลุงของท่านนบีมุฮัมมัดที่ยังเหลืออยู่นะครับที่คอยดูแลท่านนบีเสียชีวิตลงภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นคนเหมือนกับเป็นกำลังใจเวลานบีรู้สึกท้อใจนบีกลับมาบ้านภรรยาคอยดูแลเสียชีวิตลงในปีเดียวกันลุงที่เคยดูแลท่านนบีคอยปกป้องท่านนบีเสียชีวิตลงภรรยานบีเสียชีวิตลงนบีไม่เหลือใครแต่นบีไม่สามารถจะหยุดยั้งในการที่จะบอกกับพี่น้องได้บอกกับคนในเมืองมักกะว่าอย่าสักการะต่อสิ่งอื่นไม่สามารถจะหยุดยั้งได้ต้องบอกอย่าสักการะต่อสิ่งอื่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวนบีบอกจนกระทั่งผู้คนในเมืองมักกะต่างพาเกียรติท่านนบีมุฮัมมัดนบีนะครับออกไปเมืองตออิฟเมืองที่อยู่ห่างจากบ้านของท่านนบีประมาณกี่กิโลตออิฟที่ไปกันกี่กิโลครับเสียไป 1,500 บาทจะไปดูเมืองที่นบีเคยไปเลือกร้องเห็นรอยเท้านบีไหมฮะเห็นห้ำนี่แหละนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับออกไปเมืองตออิฟเดินเท้าไปนะครับอย่างเราเสียเงิน 1,500 บาทเพื่อนั่งรถไปแต่นบีเดินเท้าไปนบีไม่มีพาหนะเดินเท้าไปกับเด็กรับใช้คนหนึ่งZ อิบนุซาบิตเดินไปที่เมืองตออิฟกะว่าคนที่เมืองตออิฟที่นบีรู้จักเนี่ยจะพูดคุยกันได้เรื่องศาสนาปรากฏว่าเขาก็ปฏิเสธนบีมุฮัมมัดไม่เอานบีมุฮัมมัดเวลาคนเราพูดสัจธรรมนะพี่น้องคนที่พูดเนี่ยจะถูกรังเกียจเพราะเราทุกคนจะมีความผิดบาปอยู่กับตัวถูกไหมฮะผมมีความผิดมุสตาฟามีความผิดทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่มีความผิดถ้าคนหนึ่งคนใดพูดและไปตรงเป๊ะตรงนั้นพอดีนะตรงนิดเดียวนะคนนั้นจะโกรธจะเกลียดจะสร้างกระแสทันทีเกลียดคนคนนี้กันเถอะแล้วก็จะหลีกออกอันนี้คือแค่สังคมเราแต่นบีมุฮัมมัดไม่หยุดแค่นั้นไปเมืองตออิฟปฏิเสธแถมยังให้เด็กๆนะครับเด็กๆในเมืองตออิฟเอาหินเอาอะไรเนี่ยปาไล่ท่านนบีมุฮัมมัดจนกระทั่งหัวแตกแล้วก็เลือดอาบลงมาที่เท้าของท่านนบีเนี่ยมีใครสักคนเนี่ยไปเช็ดเลือดของท่านนบีไหมนั่นคือพี่น้องของเรานะครับนั่นคือพี่น้องของเรานบีบอกว่าเราคือพี่น้องของท่านพี่น้องต้องรู้สึกนะครับเราเป็นพี่น้องกับเชื้อสายเดียวกับเราเนี่ยเวลาเขาเจ็บเรายังรู้สึกเลยแต่เนี่ยเป็นนบีศาสนทูตเราต้องรู้สึกมากกว่านั้นนบีเลือดอาบเท้าเซดอิบนุซาบิก็คอยปกป้องคอยป้องกันจนกระทั่งหัวแตกเป็นแผลเต็มตัวเลยนบีเดินมานะครับออกมาที่นอกเมืองตออิฟ
จนกระทั่งผู้คนกลับไปแล้วนบีก็ร้องไห้เสียใจกับการดะวะการเชิญชวนการเรียกร้องไปสู่อัลอิสลามที่เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่เนี่ยมันช่างยากลำบากเสียเหลือเกินแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ท้อนบีก็เรียกร้องเวลาที่นบีละหมาดอยู่ในกะบะห์นบีละหมาดนั่งสุญูดอยู่พี่น้องบรรดามุชริกีนแกล้งท่านนบีมุฮัมมัดเอาซากสัตว์ตายเนี่ยไปไว้ที่หลังท่านนบีแล้วก็บอกแล้วก็ขำใส่ท่านนบีแล้วก็ดูถูกนบีดูสิดูมันทำสิดูมันทำสินบีไม่พูดนบีไม่เอ่ยนบีไม่ทำอะไรนบีสุญูดอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งลูกสาวของท่านนบีมาเอาสกเอาสิ่งสกปรกเนี่ยออกจากคอท่านนบีออกจากหลังท่านนบีนบีจึงเงยจากสุญูดแล้วก็ให้สลามนบีอดทนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินถูกเด็กนะครับเด็กยะฮูดีคนหนึ่งเอาอุจจาระปาใส่ท่านนบีปาใส่ท่านนบีนบีไม่ด่าเลยนะครับนบีคิดว่าการอดทนของนบีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้คนคนนี้เขาไม่รู้คนนี้เขาไม่รู้คนนี้เขาไม่รู้เด็กอย่างนี้เขาไม่รู้คนนั้นเขาไม่รู้อดทนอดทนคนนั้นด่าไอ้บ้านบีเขาไม่รู้คนนั้นด่าไอ้เพี้ยนนบีบอกเขาไม่รู้นบีอดทนอดทนถ้าเป็นเราอะไอ้บ้ามึงเรียกพวกเลยโทรเรียกพวกยอมไม่ได้ยกขยมไปทั้งตลาดเลยแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอดทนมากอดทนและความอดทนของท่านนบีนะครับพี่น้องมันทำให้เปลี่ยนใจของคนหลายๆคนในสมัยนั้นเด็กที่เคยปาอุจจาระใส่ท่านนบีมีอยู่วันหนึ่งเด็กคนนี้ป่วยกำลังจะตายทำร้ายท่านนบีมาตลอดชีวิตนบีมุฮัมมัดไปเยี่ยมเด็กคนนี้ทั้งที่เด็กคนนี้ทำร้ายท่านนบีฟังให้ดีนะครับคนเราเนี่ยหัวใจแข็งขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าทำตามท่านนบีไปเยี่ยมนะพี่น้องหัวใจจะเปลี่ยนทันทีเลยคนที่โกรธกันมานะครับขอให้ไปเยี่ยมในคราหนึ่งที่มีความเจ็บป่วยนะครับไปเยี่ยมนะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างที่มันโกรธกันจะเปลี่ยนผันทันทีเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเยี่ยมเด็กคนนึงที่เกลียดนบีสุดไส้เลยนะเด็กคนนั้นเห็นนบีมาเยี่ยมเด็กคนนั้นตกใจเพราะว่าคนบรรดามุชริกีนไม่มีใครมาเยี่ยมเขาเลยนอกจากมุฮัมมัดพอนบีมุฮัมมัดไปเยี่ยมนบีก็บอกว่ากล่าวอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีสอนเหมือนกระทั่งตอนแรกสอนจนกระทั่งมาจนวันสุดท้ายของเด็กคนนี้นบีก็สอนแบบนี้เด็กคนนี้หันไปมองพ่อหันไปมองพ่อของเขาที่เป็นยะฮูดีพ่อพยักหน้าพ่อเห็นความงดงามของท่านนบีมารยาทของท่านนบีความจริงใจความบริสุทธิ์ความอิคลาสของท่านนบีมุฮัมมัดเด็กคนนี้เข้ารับอิสลามก่อนที่จะสิ้นลมอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะกะรอซูลุลลอฮ์ขอปฏิญาณตัวไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และท่านคือศาสนทูตของอัลลอฮ์นบีมองหน้าขึ้นฟ้าเงยหน้าขึ้นฟ้าและนบีร้องไห้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนร่ำรวยนะครับที่มีเงินมีทองในมักกะห์ไม่ฟังท่านนบีมุฮัมมัดคนมีสถานะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามากมายไม่ฟังท่านนบีมุฮัมมัดไม่ฟังคำตักเตือนใดๆทั้งสิ้นฉันมีฉันพอแล้วฉันไม่ต้องฟังใครแล้วแต่เด็กที่กำลังจะตายนะครับไม่มีอะไรเหลือวันนั้นฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับมารยาทที่นบีเข้าไปหาภารกิจของนบีทำต่อไปเผ่าคอสรัตเผ่าอัลส์ทะเลาะกันทุกวันทุกวันนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นปราศัยลาตะฮาซะดูวะลาตะบากะดูวะลาตะดาบะรูวะลาตะยัสซะซูวะกูนูอิบาดัลลอฮิอิคฺวานะลาตะฮาซะดูนบีบอกอย่าอิจฉากันพวกท่านทั้งหลายอย่าอิจฉากันความอิจฉาเนี่ยมันเป็นตัวต้นกำเนิดของความแตกแยกความอิจฉามันเป็นต้นกำเนิดของความหยิ่งยะโสความอิจฉามันคือประตูไปสู่ความชั่วร้ายอีกหลายๆบานเริ่มต้นอย่าอิจฉาพี่น้องของเราคนนี้รวยคนนี้รวยคนนี้รวยคนนี้มีมากกว่าอย่าอิจฉาเพราะนั่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เขากล่าวสิอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างทุกคนมายุติธรรมพี่น้องมีหรือคนรวยและจะเก่งอย่างอื่นด้วยไม่มีครับ
อัลลอฮ์ให้คนหนึ่งรวยแต่อ่านภาษาอาหรับไม่ได้อ่านกุรอานไม่ได้ท่องยังไงก็ไม่จำอัลลอฮ์ให้คนหนึ่งจนอ่านกุรอานได้อ่านภาษาอาหรับได้นี่แหละคือความยุติธรรมคือความยุติธรรมที่อัลลอฮ์สร้างคนรวยอ่านภาษาอาหรับไม่ได้ท่องกุรอานไม่ได้ช่วยเหลือคนที่อ่านภาษาอาหรับได้ท่องกุรอานได้คนอ่านกุรอานได้ช่วยเหลือคนรวยให้เขาได้มีกิจกรรมงานศาสนามันมาเติมเต็มกันแล้วกันอย่าอิจฉากันแล้วกันพี่น้องเขาเป็นสิทธิ์เขามีส่วนที่ดีกว่าตัวเราเองก็มีส่วนที่ดีที่เขาไม่มีเช่นเดียวกันบางคนมีความร่ำรวยบางคนมีความยากจนบางคนสถานะไม่เท่าเทียมกันเหลื่อมล้ำกันทางสังคมแต่ถ้าหากว่าเราอยู่กับอันอิสลามเราอยู่ด้วยกันได้ต่อให้เป็นยาจกข้างถนนก็อยู่กับเราเวลาที่ยืนละหมาดอยู่กันได้วะลาตะบาฆูดูนบีบอกอย่าโกรธเวลาพี่น้องทำอะไรล่วงเกินเราเนี่ยอย่าโกรธเขาพี่น้องเราโกรธเขาเนี่ยมีอะไรดีกับชีวิตเราเราโกรธเขาเราเกลียดเขาไปนอนเรานอนไม่หลับเราคิดถึงเขาคิดถึงเขาในแง่ลบเราคิดถึงเขาต่างๆนานาที่มันเสียหายทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เขาอาจจะล่วงเกินโดยที่เราอาจจะคิดไปเองก็ได้หรือถ้าหากว่ามันใช่เขาล่วงเกินเราอย่างที่มันเป็นจริงๆนะครับเขานินทาเราอย่างที่เป็นจริงๆพี่น้องโกรธเขาเนี่ยจะได้อะไรถามจริงๆว่าโกรธเขาเนี่ยจะได้อะไรถ้าวันกิยามะห์นะครับวันกิยามะห์มาถึง2คนเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกคนทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันไม่ให้เข้าสวรรค์ถูกแขวนไว้ก่อนหน้าประตูสวรรค์จนกว่าจะคืนดีกันวันนี้โกรธไม่ลงไม่ได้ยอมไม่ยอมแน่นอนแต่วันกิยามะห์เห็นประตูสวรรค์พี่น้องเชื่อผมเถิดยอมแล้วอัลเลาะห์อยากเข้าสวรรค์ไอ้โกรธอะไรมากมายนะคิดไร้สาระเลยฉะนั้นอย่าโกรธตั้งแต่โลกดุนยาเลยชีวิตจะได้ผาสุกวะลาตะดาบารูเมื่อไม่โกรธแล้วทำไมครับอย่าหลีกหนีกันพี่น้องหลีกหนีกันอัลลอฮ์แล้วทะเลาะกันนะครับอยู่กันมาตั้งนานทะเลาะกันปั๊บหนีกันไม่เจอกันตายกันยังไม่รู้เลยพี่น้องบางคนหนีกันเป็น10ปีไม่ต้อง10ปี5ปีพี่น้องชีวิต5ปีไม่เจอพี่น้องของเราเนี่ยวันหนึ่งเขาจะตายเราจะเสียดายเสียดายอะไรรู้ไหมครับเสียดายที่เราโกรธเขาที่เราหนีเขาทั้งที่เราให้สลามกับเขาในทุกวันก็ทำได้แต่เพราะเราหนีเขาเรากลัวจะเขาครอบครัวไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสมาชิกไม่เป็นอันหนึ่งเดียวลูกหลานจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงเรามาสร้างสังคมเล็กๆสังคมของเราที่เอาอิสลามมาจันลมแต่เราโกรธกันเราทิ้งกันเราหลีกหนีกันและลูกของเขาและลูกของเราและหลานของเขาและหลานของเราในอนาคตจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงฉะนั้นอย่าโกรธอย่าหนีกันเข้าใกล้กันเยี่ยมเยียนกันให้ฮะดียะห์ต่อกันคนที่เป็นอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าใครนินทาฉันใครนินทาฉันฉันจะส่งของขวัญไปให้เขาเพราะมันเป็นความดีที่ฉันไม่ต้องเหนื่อยไอ้ความดีเวลาเราบริจาคเงินเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงว่าเราจะมีความบริสุทธิ์ใจหรือไม่บริจาคไปเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใจหรือไม่ไม่รู้เราจะตอบรับหรือไม่ไม่รู้แต่ถ้าหากว่าเป็นความดีที่คนอื่นเขาดินทาเราเนี่ยวันกิยามะห์มาถึงความดีนี้ถูกส่งมาให้เราปามปามปามไม่เหนื่อยไม่ต้องทำอะไรแค่อดทนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอดทนต่อสิ่งนี้เท่านั้นเองความดีได้มาเฉยเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะลาตะยัสซัสูพวกท่านทั้งหลายอย่าได้สืบค้นกันอันนี้สำคัญอย่าสืบค้นกันนะครับพอเราโกรธคนคนหนึ่งขุดเลยขุดประวัติคนนี้มาบอกมาเล่าให้ฟังเลยประวัติคนนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเคยแต่ก่อนอย่างนี้โอ้โหรู้หมดเลยนบีสั่งวะลาตะยัสซูอย่าเป็นนักสืบอย่าเป็นนักสืบเพราะยิ่งเราไปรู้ความไม่ดีของเขานั่นหมายถึงว่าอะไรเราก็ไม่อยากจะคุยกับเขาอะไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะแนะไม่อยากจะเขาบางทีตอบรับตัวไปแล้วไอ้สิ่งที่เป็นอดีตทั้งหมดเลยเราถ้าเรามองเขาแย่นะครับพี่น้องเรามองตัวเองเรามองตัวเองก่อนหน้านี้ถ้ามีคนมาสืบประวัติเราอะเราเป็นคนไม่ดีอะซึ่งเราเองอยากจะให้คนเขารู้ว่าเราอยากจะบอกคนเบาๆอ
อยากจะบอกว่าไอ้สิ่งที่ฉันเคยทำไม่ดีมาฉันจะไม่ทำแล้วเชื่อฉันเถอะแล้วอยากจะบอกเขาแต่ว่าคนพอฟังเรื่องอดีตของเราฟังเข้ารู้สึกไม่ดีรู้สึกโกรธรู้สึกไม่ดีมันก็จะยิ่งเป็นจุดกำเนิดของการแตกแยกเชิญครับเชิญครับเชิญจ้ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแบกรับภารกิจต้องทำให้พี่น้องคืนดีกันและนบีทำได้นบีทำให้เผ่าคอสรัตและเผ่าอาสกลับมาคืนดีกันพี่น้องกลับมาคืนดีกันมารักกันและมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่ดีกันมาแล้วนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเผลอชัยฏอนเนี่ยมันฉลาดมากชัยฏอนมันฉลาดมากมันไปกระซิบไปกระเซ้าไปเย้าแย่กลุ่มหนึ่งบอกว่าพวกท่านเนี่ยเกียรติของพวกท่านเนี่ยลดลงแล้วไม่เหมือนกับอีกเผ่าหนึ่งเกียรติสูงกว่าท่านแล้วท่านปล่อยแบบนี้ได้ยังไงพวกเขาก็จะทวีเพิ่มด้วยกับอะไรครับด้วยกับทรัพย์สมบัติด้วยกับสถานะด้วยการอวดตัวเองอวดใหญ่เลยเขาที่อวดใหญ่เลยเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่าอีกเผ่าหนึ่งก็โดนกระเซ้าโดนยุ่ยแย่จากชัยฏอนเหมือนกันดูสิเผ่านั้นเริ่มดีกว่าเจ้าแล้วเริ่มมากมายกว่าเจ้าแล้วเผ่านี้ก็ยอมไม่ได้อวดสถานะอวดความมั่งคั่งของตัวเองจนกระทั่งสุดท้ายประจันหน้ากันจะรบกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวิ่งมาแต่ไกลเลยวะตะซิมูบิฮับลิลลาห์จงยึดใส่เชือกของอัลลอฮ์จงยึดใส่เชือกของอัลลอฮ์วะลาตะฟัรดะกูอย่าได้แยกสุดท้ายแล้วนบีบอกจำได้ไหมพวกท่านเคยทะเลาะกันมาแล้วและอิสลามก็ให้เกียรติพวกท่านแล้วให้ความสูงส่งกับท่านแล้วและจะกลับไปทำแบบเดิมอีกกันนั้นหรือพวกเขาก็นึกได้สำนึกได้แล้วเขาก็ทิ้งการทะเลาะวิวาทออกไปกลับมาอยู่กับความสามัคคีเหมือนเดิมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องแบกรับเรื่องราวที่โดนกับตัวเองท่านหญิงอาอิชะห์ทำสร้อยคอหายนบีนะครับเดินกองคาราวานหลังจากทำสงครามแล้วเนี่ยล่วงหน้ามาท่านหญิงอาอิชะห์ไปเก็บสร้อยคอปรากฏว่าพอหาสร้อยคอเจอแล้วเงยหน้าขึ้นมากองคาราวานไม่อยู่แล้วภรรยานบีหลงนบีทิ้งภรรยานบีไม่ได้ทิ้งนบีไม่รู้ว่าภรรยากลับไปเก็บสร้อยคอปรากฏว่าพระนางอาอิชะห์กับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งตามหลังมาชายคนหนึ่งอับดุลลอฮ์อุบัยมุซัลลอนประกาศเลยนะครับซาลิมัตมินฮิยาซาลิมัตมินฮามินฮูวามาซาลิมัตมินฮาชายคนนั้นไม่ปลอดภัยกับนางไม่ปลอดภัยกับชายคนนั้นแล้วพูดออกมาประหนึ่งว่าภรรยาของนบีไม่บริสุทธิ์แล้วมีชู้แล้วนบีต้องแบกรับการนินทาแบบนี้นะครับแบบนี้ยังมีคนว่าภรรยาตัวเองมีชู้เนี่ยนบีทำไงนบีอดทนนบีอดทนเพราะเรื่องราวภารกิจทุกอย่างต้องตะวักกันต่ออัลลอฮฺซุบฮานูตะอาลานบีอดทนนบีไม่พูดพระนางอิชารู้เรื่องขึ้นมาพระนางอิชาน้ำตาไหลไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานูตะอาลาช่วยเหลือนบีเอาอายะห์กุรอานมาพูดถึงความบริสุทธิ์ของนางอาอิชานั่นคือความการแบกรับของท่านนบีและนบีต้องอยู่กับคนแบบนี้นบีก็ต้องอยู่นบีต้องต่อสู้ทำสงครามอยู่กับความอดอยู่กับความหิวอยู่กับเจอทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวทั้งหมดสุดท้ายชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตายไปในสภาพที่เหลือเงินเพียงแค่ไม่กี่ดิรฮัมเกาะใบหนึ่งโล่อันหนึ่งแล้วก็มีพาหนะลาตัวหนึ่งล่อตัวหนึ่งและนบีประกาศว่าทุกสิ่งที่เป็นของฉันสุดท้ายแล้วเนี่ยขอให้ศอดาเกาะให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทุกอย่างที่นบีมีทั้งหมดสิ้นจากโลกดุนยาไปโดยไม่เหลืออะไรไว้เลยวันที่นบีจะเสียชีวิตพี่น้องวันที่นบีประกาศอิซาจาอันัสลุลลอฮิวัลฟัตเมื่อชัยชนะการพิชิตมักกะห์กลับมาอีกครั้งหนึ่งผู้คนเข้ารับอิสลามกันเป็นกลุ่มๆนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเสียกับบรรดาซอฮาบะห์ที่นบีดูแลมาตลอด23ปี
นบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงให้เกียรติกันและกันบรรดาสตรีจงระวังระวังโลกดุนยาระวังทรัพย์สมบัติของนางจงส่งเสริมสามีของนางในการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์นบีบอกว่าฉันไม่กลัวความยากจนจะเกิดขึ้นกับพวกท่านแต่ฉันกลัวว่าพวกท่านจะแข่งขันเอาโลกดุนยานบีบอกกลัวว่าพวกท่านจะแข่งขันเอาโลกดุนยานบีสั่งเสียไปครั้งสุดท้ายก่อนที่นบีจะตายนบีบอกว่าพวกท่านจงรักษาศิลละรหิมจงรักษาเครือญาติอย่าได้ตัดขาดกับเครือญาติอย่าได้ตัดขาดกับความเป็นพี่น้องอย่าได้ทิ้งในเรื่องราวของศาสนาอย่าได้ทิ้งการญิฮาดอย่าได้ทิ้งในภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่เราถูกสร้างมาเพื่ออะไรอย่าทิ้งมันและจมปักอยู่กับโลกดุนยาที่มันจะต้องสูญสลายหายไปวันหนึ่งมันไม่มีราคาอะไรนอกจากปีกยุงพวกเราอยากจะได้ปีกยุงกันนั้นหรือเปล่าเราอยากจะได้มากกว่าปีกยุงเราอยากจะได้สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันสุดท้ายนบีแม้กระทั่งความแข็งแรงของท่านก็ไม่เหลืออยู่สิ่งที่นบีกลัวมากที่สุดสิ่งที่นบีอยากจะปกป้องที่สุดคือการดำรงซึ่งการละหมาดของพวกเรานบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ถึงเวลาละหมาดนบีไม่ไหวนะครับถึงเวลาละหมาดหรือยังถึงเวลาละหมาดหรือยังนบีกลัวว่าเวลาละหมาดจะมาที่ตัวท่านและท่านจะผ่านไปโดยไม่ได้ละหมาดนบีกลัวว่าบรรดาซอฮาบะห์จะไม่ละหมาดนบีกลัวที่สุดคือบรรดาซอฮาบะห์จะทิ้งการละหมาดละหมาดหรือยังละหมาดหรือยังนบีสลบไปตื่นขึ้นมานบีสลบไปตื่นขึ้นมาฉันขออาบน้ำละหมาดสลบไปตื่นขึ้นมาฉันขออาบน้ำละหมาดสลบไปสุดท้ายนบีแรงของท่านนบีก็ไม่มีนบีนอนอยู่บนตักของพระนางอาอิชะห์ตอนที่นบีกำลังจะเสียชีวิตบรรดาผู้คนต่างรายล้อมท่านนบีบรรดาอีกผู้คนหนึ่งอยู่อีกชุมนุมหนึ่งกำลังพูดถึงการที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะจากไปนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นซิวะซอฮาบะห์คนหนึ่งถือซิวะเข้ามาในห้องซิวะคือไม้แปรงฟันนบีมองให้พระนางอาอิชะห์เห็นว่าท่านอยากทำความสะอาดฟันท่านอยากทำความคือนบีจุดสุดท้ายแล้วก็เป็นศาสนาหมดเลยพระนางอาอิชะห์จึงหยิบซิวะที่อยู่ใกล้ตัวหยิบมาแล้วก็กัดให้ขนแปรงมันนุ่มแล้วก็แปรงฟันให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นไม่นานนบีก็เรียกท่านหญิงฟาติมะห์มาหานบีก็บอกบางสิ่งบางอย่างกับท่านหญิงฟาติมะห์ท่านหญิงฟาติมะห์ก็ร้องไห้และหลังจากนั้นไม่นานท่านหญิงฟาติมะห์ก็หัวเราะนบีบอกถึง2เรื่องราวกับท่านหญิงฟาติมะห์พอท่านหญิงฟาติมะห์เดินจากไปหลังจากนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตาก็มองขึ้นท้องฟ้าแล้วก็กล่าวเสียงค่อยๆของท่านว่าอัลลอฮุมมะรอฟีกุลอะลาอัลลอฮุมมะรอฟีกุลอะลาอัลลอฮุมมะรอฟีกุลอะลาและหายสิ้นการหายใจของท่านนบีก็สิ้นสุดลมหายใจสุดท้ายนบีก็หมดไปและนบีก็สิ้นลมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้ให้กับเราพี่น้องคิดถึงท่านนบีไหมพี่น้องคิดถึงท่านนบีหรือเปล่านบีบอกว่าอนาตารักตุกุมอะลามะฮัจญะตินบัยฎอฉันได้ทิ้งหลักฐานอันชัดแจ้งไว้ให้กับพวกท่านไลลูฮากะนาฮาริฮากลางคืนของมันจะสว่างเหมือนเช่นดังกลางวันหลักฐานเนี่ยจับหลักฐานนี้ให้มั่นจะไม่มีคนหนึ่งคนใดได้รับหายนะถ้าหากว่าใครยืนอยู่บนหลักฐานนี้นั่นคือซุนนะของท่านนบีสุดท้ายชีวิตของท่านนบีจบลงแต่สิ่งที่ยังคงเหลืออยู่และทำให้เรานั้นเป็นพวกพ้องของท่านนบีมุฮัมมัดเสมือนว่านบียังอยู่กับเราถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นท่านนบีแต่เราเชื่อในตัวท่านนบีมุฮัมมัดนั่นคือซุนนะที่อยู่ในตัวของเราซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากว่าเราเป็นมุสลิมจริงแล้วเรารักท่านนบีจริงเราอยากจะพบเจอท่านนบีในวันกิยามะห์จริงเราอยากจะไปหาไปกอดไปจูบท่านนบีอยากจะดื่มน้ำเฮาที่บ่อน้ำท่านนบีด้วยกับมือของท่านนบีจริงพี่น้องมีซุนนะห์นบีไหมซุนนะห์ของท่านนบีซุนนะห์นี่คืออะไร
สำคัญสุนนะคือทุกอย่างสุนนะในเรื่องของอะกีดะห์เชื่อในเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตรงเส้นเดียวกับท่านนบีมุฮัมมัดสุนนะในเรื่องของอิบาดะห์อิบาดะห์ให้ตรงกับสิ่งที่นบีมุฮัมมัดทำมาอย่าไม่เพิ่มเติมแล้วก็ไม่บั่นทอนสุนนะของท่านนบีในเรื่องของมูอามะละห์เรื่องของสังคมการอยู่แบบสังคมทำให้เหมือนท่านนบีมุฮัมมัดนบีไม่เคยโกรธเกลียดใครเกิน3วันทำได้ไหมนบีไม่เคยนินทาไม่เคยพูดว่าร้ายกับใครทำได้ไหมนบีมองพี่น้องมุสลิมด้วยกับรัฐด้วยกับการคาดคะเนไปในทางที่เป็นบวกทั้งหมดเลยทำได้ไหมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเตือนใครสักคนหนึ่งนบีจะเตือนโดยที่เขาไม่รู้สึกเจ็บหัวใจแล้วก็ไม่ได้ประจานกันต่อหน้าต่อตาทำได้ไหมนบีรักพี่น้องของเขาเสมือนว่านบีรักที่ตัวเขาเองให้พี่น้องของเราได้พบเจอเสมือนที่เราได้พบเจอกับตัวเองทำได้ไหมนั่นคือสุนนะท่านนบีรักนบีทำตามสุนนะนบีเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองแต่เราทำเพื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตเรามันไม่มีความหมายหรอกพี่น้องวิญญาณที่อยู่ในร่างเรามันก็ไม่มีความหมายสถานะที่เราสร้างมาทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่มันก็ไม่ได้มีความหมายความหมายที่จะอยู่กับเราคือความดีและความดีที่อัลลอฮ์พอใจคือสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำคัญมากผมก็เลยอยากจะเรียนให้พี่น้องกับกลุ่มนี้ที่เป็นญะมาอะห์ที่ผมรักเป็นสังคมน้อยๆที่ผมรักมากเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมให้ความเคารพให้ความนับถือเป็นทุกคนที่ผมจะขอดุอาทุกครั้งที่สุญูดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เจอกันจริงๆเถอะพี่น้องในวันกิยามะฮ์ให้เราได้อยู่ในแถวเดียวกันในวันกิยามะฮ์ให้เราได้มีสุนนะเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติให้เราได้รับรู้เหมือนกันและไปยืนด้วยกันในวันกิยามะฮ์และเป็นพี่น้องของท่านนบีเหมือนที่นบีอยากจะพบเจอพวกเราถ้าเราอยากเจอท่านนบีศึกษาสุนนะนบีกันมันด้วยฟันกรามไม่ว่าใครจะยังไงก็แล้วแต่เราจะรักษาสุนนะด้วยกันแล้วก็ไปพบเจอกันในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ผมก็ขอพูดคุยในเรื่องราวศาสนาไม่มากสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับมีอายะห์กุรอานที่ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังเป็นอายะห์ที่พูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าลักอดจาอะกุมรอซูลุมมินอัลฟุซิกุมอะซีซุลอะลัยฮิมาอะนิตุมฮะรีซุลอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนฮะรีซุลอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนรออูฟุรรหีมลักอดจาอะกุมรอซูลุมมินอัลฟุซิกุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามีชายคนหนึ่งนั่นคือนบีมุฮัมมัดได้มาหาพวกท่านซึ่งนบีนั้นมาจากพวกท่านนบีมุฮัมมัดไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่คนไกลเป็นคนที่พวกเราทุกคนรู้จักกันดีว่าคือใครมาหาพวกท่านมาบอกกับพวกท่านอะซีซุนอะลัยฮิมาอะนิตุมนบีมุฮัมมัดมาแบกรับความรู้สึกที่มันสุดยอดที่พวกท่านมีเอาไว้ที่นบีคนเดียวแบกรับความผิดบาปของเราที่เกิดขึ้นไว้ที่ท่านนบีคนเดียวแบกรับชัยชนะทั้งหมดการต่อสู้ทั้งหมดไว้ที่ท่านตัวท่านนบีคนเดียวฮารีสุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนนบีมีความหวงแหนต่อบรรดาผู้ศรัทธาเป็นอย่างมากหวงแหนมากนบีเนี่ยหวงแหนที่สุดแล้วกับเราเนี่ยแต่เราต้องหวงแหนท่านนบีด้วยเหมือนที่นบีหวงแหนเรานั่นก็คือรออูฟุรรหีมเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับเราประชาชาติสุดท้ายผมก็ฝากอายะห์นี้นะครับให้นึกถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่ได้ยินชื่อนบีมุฮัมมัดอย่างน้อยที่สุดเลยนะครับศ็อลาวาตต่อท่านนบีศ็อลาวาตต่อท่านนบีผมจะกล่าวว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็จะกล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยไม่ต้องกล่าวเสียงดังแต่ให้กล่าวเพียงแค่ได้ยินแค่นั้นพอนะครับก็ถือว่าเราได้สุนนะท่านนบีแล้วก็นึกถึงท่านนบีตรงนี้แล้วอย่างน้อยที่สุดในตัวของเรานะครับทำอะไรนึกถึงท่านนบีมุฮัมมัดจะทำผิดนึกถึงท่านนบีนะครับทำความดีก็นึกถึง
คุณงามความดีของท่านนบีที่มีต่อเราทุกคนหวังว่าเราทุกคนจะได้รับชัยชนะนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอินชาอัลลอฮ์ในครั้งหน้าครั้งใหม่มีโอกาสเราจะได้พบเจอกันอีกและผมก็จะพยายามให้พี่น้องมีซุนนะห์นบีมากขึ้นปรับชีวิตของเราให้ใกล้เคียงกับศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นพี่น้องคนที่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะหลงในหนทางที่ผิดนะครับเป็นคนที่ทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์มาครั้งชีวิตของเราอาจจะมีช่วงเวลาที่นั่งฟังบรรยายเนี่ยเพียงแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวเราอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขาที่ไปตามฟังบรรยายตามมัสยิดทั่วไปมัสยิดมีไหนอาจารย์ไหนไปฟังบรรยายอาจจะไม่มีเวลาเพราะเราภารกิจเยอะอาจจะมีแค่ช่วงน้อยๆแต่ช่วงน้อยๆรักษามันไว้แล้วก็ทำให้มันเป็นอิสติกอมะห์ให้ดำรงไว้คนที่มาพยายามทิ้งเวลาหน่อยให้มาฟังเรื่องศาสนาภารกิจอื่นอะไรเนี่ยเว้นไว้ก่อนได้เว้นไว้ก่อนได้ถ้าหากว่าไม่เป็นความจำเป็นจริงๆเพราะช่วงเวลาที่เราจะนั่งคุยแบบเนี้ยไม่ได้มีโอกาสมากไอ้ช่วงสังสรรค์น่ะมีเยอะกินข้าวด้วยกันน่ะมีมากพูดคุยนินทาเยอะแยะเลยแต่ช่วงที่จะฟังศาสนาเนี่ยฟังศาสนาแล้วมันไปปรับจริงๆนะอาจจะรู้สึกเจ็บแป๊บแต่พี่น้องมันจะปรับมันจะปรับจริงๆผมเองเนี่ยต้องให้คนตะซีฮัจญ์เยอะๆมันถึงจะได้เราเองก็ต้องให้คนตะซีฮัจญ์เราเยอะๆเราถึงจะเป็นคนดีได้นะครับก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์